ัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเกมแล้วก็รายการ Lady Society นะคะทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 16:30 นโดยในสัปดาห์นี้นะคะเกมจะมีข่าวสารและกิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะเนื่องในวาระ12ปีกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีมูลนิธิโรงพยาบาลนะคะได้ร่วมกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีจัดงานขอบคุณจากใจเพื่อผู้ป่วยเด็กเพื่อขอบคุณผู้บริจาคและก็ผู้สนับสนุนทุกภาคส่วนนะคะรวมทั้งศิลปินดาราแล้วก็จิตอาสากับเรียนท่านสื่อมวลชนนะครับวันนี้เราจัดงานขึ้นมาเพราะว่าครบรอบ12ปีแล้วนะครับที่ได้ตั้งกองทุนสำหรับตึก80พรรษามหาราชินีซึ่งเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยได้พระราชทานชื่อมาอาคารแห่งนี้ก็สร้างขึ้นมาเพื่อให้โรงพยาบาลเด็กหรือสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเนี่ยทำหน้าที่ดูแลเด็กให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในส่วนของแผน10ปีค่ะมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมดีๆกับทางโรงพยาบาลเด็กนะคะแล้วก็ได้รับเกียรติเป็นทูตใจดีโรงพยาบาลเด็กได้มาเรียกว่าช่วยเหลือให้โอกาสให้กำลังใจน้องๆค่ะหลายครั้งที่เรามีโอกาสได้มามอบของการให้กำลังใจทั้งน้องๆที่เป็นผู้ป่วยและผู้ปกครองด้วยเช่นกันที่ต้องการกำลังใจค่ะเราก็มามอบของมาพูดคุยได้มาถ่ายรูปทำกิจกรรมกันก็เรียกว่าเป็น10ปีที่ผ่านไปเร็วมากค่ะจนถึงณวันนี้นะคะก็ทุกอย่างก็เป็นรูปเป็นร่างแต่เราก็อยากให้โอกาสน้องๆอย่างต่อเนื่องให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวันครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นกระบอกเสียงตรงนี้นะครับช่วยเหลือน้องๆก็อยากให้แฟนๆนะครับหรือว่าคนที่ติดตามผลงานโอ้ครับทุกคนอยากให้เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเราคนไทยครับที่จะช่วยเหลือน้องๆที่เป็นกำลังแล้วก็เป็นอนาคตของประเทศชาติเราครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันสมทบทุนนะครับก็มีหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง QR Code หรือว่าบัญชีกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาชนีครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันนะครับก็จะมีเรื่องของของที่ระลึกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระเป๋าถุงผ้านะครับที่จะช่วยกันสมทบทุนช่วยเหลือน้องๆครับและสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะมีความประสงค์ที่จะร่วมสร้างอนาคตของชาตินะคะสร้างอนาคตของเด็กไทยให้แข็งแรงด้วยการช่วยเหลือเด็กป่วยภาวะวิกฤต ICU สามารถร่วมสมทบทุนได้ที่ชื่อบัญชีนะคะมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กอาคารเฉลิมพระเกียรติธนาคารไทยธนชาตินะคะเลขที่บัญชี 038-1-07690-0 นะคะหรือว่าที่เบอร์โทรศัพท์0888744671ได้เลยนะคะโครงการ CSR ดีๆที่นายกย่องเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะสำหรับการทำโครงการ CSR ครั้งแรกของเมโกคลินิกนะคะเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของโรคกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงไม่ว่าจะเป็นปัญหาตาปืดตาไม่เท่ากันซึ่งล้วนส่งผลต่อบุคลิกภาพแล้วก็การมองเห็นรวมไปถึงนะคะยังขาดโอกาสทางสังคมที่ทำให้ดำรงชีวิตอย่างยากลำบากกับโครงการชัยนิไอโปรเจกต์มันเกิดขึ้นเพราะว่า เราเนี่ยเห็นถึงเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งในสังคมอ่ะยังไม่ได้เข้าใจเพียงพอนะครับสังคมตอนนี้โดยทั่วไปนะเราพูดทั่วไปเนี่ยก็มองถึงเรื่องชั้นตาที่สวยงามดวงตาที่สวยงามแต่จริงๆเนี่ยในดวงตาเหล่านี้มันมีเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงแฝงอยู่ที่มองไม่เห็นก็อยากจะฝากให้ทางสังคมนะครับช่วยเข้าใจคนที่มีเลือดกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงตาเขาเนี่ยที่คุณเห็นอยู่อ่ะมันไม่ได้สะท้อนความรู้สึกเขานะความรู้สึกเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเขาไม่ได้ง่วงนอนหรือเขาไม่ได้มีอาการอะไรตามตาแต่เขามีโรคภายใต้เบื้องหลังอยู่ฉะนั้นเวลาพวกเรามองตาใครเนี่ยได้โปรดถามนิดนึงว่าตาเนี่ยตามันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเหรอจะให้โอกาสเขาตอบบ้างนะฮะถ้าเขาตอบก็ช่วยแนะนำเขานะฮะก็ไม่ว่าขอโทษนะที่ไหนก็ได้ครับที่เขามีความชำนาญก็ไปทำซะนะครับก็
มันก็มีหลากหลายสถานที่แต่ว่าผมอยากให้คนที่ไม่รู้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงอย่าไปสรุปเมื่อเห็นดวงตาเขาคือตาคือหน้าต่างของดวงใจแต่มีข้อยกเว้นมีข้อยกเว้นถ้าหากเขามีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงแฝงอยู่นั่นไม่ใช่หน้าต่างของดวงใจแล้วมันเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเข้ามาทำให้มันบิดเบี้ยวไปผมก็ฝากแค่นี้แหละและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมในโครงการชัยนี่อายโปรเจกต์หรือว่าจะทำศัลยกรรมที่เมโกะคลินิกสามารถดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของเมโกะบิวตี้ได้เลยนะคะถือเป็นการจัดงานที่ไม่ธรรมดาจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับวันพัฒประเทศไทยนะคะที่ล่าสุดได้จัดงานวันพัฒ10 T5G Pop Up Event นะคะเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมสัมผัสกับประสบการณ์สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดวันพัฒ10 T5G ครั้งแรกของไทยเพื่อร่วมทดสอบความเร็วความแรงนะคะของ Evolve Beyond Speed ด้วยชิปเซ็ตทรงพลังที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่แล้วก็เทคโนโลยีชาร์จไวนะคะ150โวลต์ที่ตอบสนองทุกความต้องการนะคะไปเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาสำหรับงานในวันนี้นะครับก็เป็นงาน Pop Up Event นะครับจากวันพัฒเราครับก็คืองานวันพลัส 10T5G Pop Up Event นั่นเองนะครับวันนี้เราจัดกันที่สยามสแควร์วันนะครับนี่จัดงานเสร็จฝนตกพอดีนะครับชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวก็เป็นงานที่อยากจะให้แฟนๆวันพลัสทุกท่านครับได้มาเอนจอยกันมาสนุกกันแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้สัมผัสกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากวันพลัสนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวโปรโมชั่นแคมเปญดีๆมากมายนะครับที่เรานำมาให้ทุกท่านได้สัมผัสกันแล้วก็มาเล่นกันรวมไปถึงแน่นอนเมื่อกี้เนาะใครที่รับชมผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับน่าจะเห็นแล้วแหละว่ามีไฟท์สนุกๆจากคุณโอ๊ตแล้วก็คุณแบงค์ด้วยนะครับน่าจะสนุกตื่นเต้นกันโอ้จริงๆแล้วเนี่ยผมกับแบงค์เล่นเกมด้วยกันบ่อยมากอยู่แล้วครับแล้วก็เล่นด้วยกันเกือบทุกคืนเลยแล้วยินดีมากที่วันนี้ได้ออกมาเล่นนอกบ้านบ้างแล้วก็จริงๆแล้วสมาร์ทโฟนทุกวันนี้ผมมองว่าเราไม่ได้ใช้แค่สื่อสารอย่างเดียวมันใช้สำหรับเล่นเกมใช้สำหรับถ่ายรูปสำหรับทำอะไรหลายอย่างซึ่งพวกเราเนี่ยจริงๆเป็นฮาร์ดคอร์เกมเมอร์เราเล่นเกมตลอดฉะนั้นมือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนที่สามารถตอบโจทย์การเล่นเกมแล้วเล่นเกมนานๆโดยที่เครื่องไม่ร้อนได้สำหรับพวกเราแล้วราคาน่ารักแบบนี้ก็แบบยินดีมากที่มาเล่นแล้วเมื่อกี้พอลองเล่น 3-4 แมตช์ก็ยังสนุกและยังลื่นอยู่ก็ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานด้วยครับวันนี้ก็สนุกครับผมเกือบไปแล้วครับเกือบไปกินไข่ครับผมแต่ก็สนุกดีครับทำให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมาร์ทโฟนในการที่เราจะเลือกใช้เนี่ยในการที่เราจะมาเล่นเกมหรือว่าอะไรมันก็จะมีให้เราได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสเปคที่เราต้องการซึ่งอย่างที่พี่โอได้บอกไปว่าเรื่องของความร้อนของโทรศัพท์ก็เป็นส่วนที่สำคัญมากๆในการเล่นเกมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเครื่องร้อนแล้วมันจะทำให้เกมแหลกเราก็จะไม่สนุกกับการเล่นเกมแล้วก็สุดท้ายแล้วก็อยากจะฝากวันพัฒ 10T5G ไว้กับแฟนๆทุกท่านนะครับใครสนใจอยากจะมาสัมผัสอยากมาลองเล่นมาลองเล่นได้ที่นี่นะครับรวมไปถึงตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับก็ไปดูรายละเอียดกันได้ที่ Facebook Fanpage วันพัฒ Thailand นะครับรวมไปถึงว่างานเจ้าวันพัฒ Pop Up Event เนี่ยเรามีจัดอยู่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวในปีหน้าเนาะมีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ออกมาก็จะได้จัดอีเวนต์ดีๆสนุกๆแล้วก็ถึงเวลานั้นอาจจะเรียนเชิญคุณโอ๊ตคุณแบงค์มารีแมตช์กันอีกสักทีนึงเนาะได้เลยครับได้เลยครับโอเคฝากวันพัฒ 10T5G ไว้กับทุกคนแล้วกันครับขอบคุณครับคุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะการจัดกิจกรรมรวมไปถึงโปรโมชั่นต่างๆของวันพัฒประเทศไทยได้ที่เว็บไซต์นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage ของวันพัฒ Thailand ได้เลยนะคะเจ็ดฟิตเนสแบรนด์ดังจากออสเตรเลียเจ้าของสถิติแบรนด์ฟิตเนสที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยกว่า39สาขานะคะทั้งในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดถือเลิกงามยามดีของวันที่9เดือน9นะคะเชิญชวนสมาชิกชาวฟิตเนสทั้งเก่าแล้วก็ใหม่พร้อมด้วยพาร์ทเนอร์นะคะเข้าร่วมในกิจกรรมการออกกำลังกายสลายไขมันภายใต้ปาร์ตี้เล็กๆที่แสนอบอุ่นนะคะเจ็ดนีออนปาร์ตี้ณเจ็ดแบ็กสาขาเดอะปาร์คพระราม4นะคะนำโดยคุณเดนแคนเวลผู้จัดการประจำประเทศไทยของเจ็ดฟิตเนสพร้อมด้วยแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะอย่างหนุ่มมิก้าเข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะก็เจสก็เป็นบริษัทที่ใหญ่แล้วครับพี่ผมก็ดีใจครับที่ได้มีส่วนร่วมกับเจสมา2ปีซึ่งผมอยู่สโมสรทรูแบงคอกเราก็ได้ไปซ้อมที่เจสประจำอยู่แล้วครับซึ่งส่วนตัวก็ได้มาที่นี่ทั้งที่นี่ทั้งที่เกสรที่เป็นเจสแบล็คเกสรแล้วก็ที่คอสโมเมืองทองซึ่งผมก็ไปประจำ
วันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีครับจริงๆผมไม่ได้คิดว่าจะอลังการใหญ่โตขนาดนี้แต่รู้แล้วว่าเจ็ตซอนนี้ก็ถือว่าเป็นยิมที่ใหญ่มากในประเทศไทยแล้วก็เติบโตเรื่อยๆผมก็ดีใจครับที่อยู่กับเจสมานานแล้วก็เห็นการเติบโตของเจสในขนาดนี้ครับผมใช่ครับก็ส่วนตัวเองก็มาเล่นที่เจสแบ็คบ่อยครับก็อยากจะให้ทุกคนมาลองจริงครับคือถือว่าเป็นลักชัวรี่ยิมได้เลยก็พูดไม่ได้ครับคือเจสแบ็คก็เป็นตอนนี้อันดับต้นๆของประเทศครับผมก็อยากจะให้มาลองจริงครับแล้วก็การดูแลการสื่อทุกอย่างของสตาฟที่นี่ถือว่าดีมากเลยครับแฟนๆสายสุขภาพนะคะสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารการจัดกิจกรรมรวมไปถึงโปรโมชั่นของ Jet Fitness นะคะได้ที่เว็บไซต์รวมไปถึง Facebook Fanpage นะคะของ Jet Fitness Thailand ได้เลยนะคะรับทรัพย์กันแบบปังๆไปอีกคนแล้วล่ะค่ะสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังนะคะลำไยไหทองคำที่ล่าสุดยอมตบปากรับคำนะคะเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกให้กับผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีส่วนผสมจากผงกาแฟอาราบิก้านะคะที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดบำรุงหัวใจใช้ยาหวานแทนน้ำตาลและยังช่วยในการคุมหิวอิ่มนานแล้วก็เผาผลาญไขมันได้ดีภายใต้ชื่อแบรนด์นะคะ BC Coffeeสนุกค่ะสนุกค่ะเป็นงานเปิดตัวที่สนุกเอนจอยแล้วก็ไม่เครียดเหมือนมาคอนเสิร์ตแบบย่อมๆค่ะทีมงานก็คือร้องเพลงแล้วดูเพลงโอ้โหเต้นตั้งแต่เพลงแรกเลยค่ะพี่ค่ะก็สำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็เรียกได้ว่าก่อนเราจะตกลงอะไรแล้วก็อาจจะต้องพิธีพิถันนิดนึงแล้วก็ต้องเลือกต้องลองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือตัวนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าโอเคกับโอเคกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กล้าที่จะบอกต่อให้กับแฟนคลับของเราก็เลยเลือกเป็นตัวนี้ค่ะว่าเราได้ทดลองใช่ค่ะใช่ค่ะวิธีการดูแลหุ่นให้รูปร่างเป็นยังไงบ้างครับตัวลำไยค่ะสำหรับน้องลำไยนะคะคืออาหารเสริมเนี่ยก็ต้องควบคู่ไปด้วยกับการออกกำลังกายแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็การพักผ่อนอะไรเงี้ยแต่หลักๆเลยน่าจะเป็นเรื่องของการทานอาหารเนี่ยแหละค่ะก็อาจจะต้องเลือกควบคู่ไปกับเขาด้วยเพื่อผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะก็สำหรับใครที่กังวลเรื่องรูปร่างนะคะหรือว่าอยากจะหันมาดูแลตัวเองนะคะก็ตัวนี้อยากให้ลองเปิดใจดูเชื่อว่าถ้าเกิดได้ลองแล้วนะคะจะรักแน่นอนค่ะต้องมีการซื้อซ้ำแน่นอนและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะผลิตภัณฑ์ BC Coffee สามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของ Bao Nichu Thailand ได้เลยนะคะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังได้รับกระแสตอบรับจากผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากนะคะที่สูงขึ้นกว่า7เท่าในปัจจุบันสำหรับแคบ Bangkok Taxi นะคะรถแท็กซี่สาธารณะระดับ VIP ที่มาพร้อมกับคอนเซปต์นะคะแท็กซี่ส่วนตัวเพื่อคนกรุงเทพโดยบริษัทเอเชียแคบจำกัดนะคะผู้ผลิตและดำเนินกิจการแท็กซี่ VIP Style London นำโดยคุณสลิงคานนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ล่าสุดได้จัดงานฉลองความสำเร็จนะคะการเปิดให้บริการดำเนินธุรกิจในเมืองไทยครบ2ปีพร้อมเตรียมเดินหน้าขยายธุรกิจใหม่นะคะแท็กซี่ป้ายดำที่ให้บริการเรียกแท็กซี่ VIP แล้วก็แท็กซี่ส่วนบุคคลผ่านทางแอปพลิเคชันแคปพัสนะคะเพื่อขยายการให้บริการสู่ตลาดให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการรวมทั้งเตรียมเปิดรับสมัครพาร์ทเนอร์แล้วก็ฝึกทักษะนะคะคนขับแคปไลฟ์อัตราอีกด้วยนั่นเองค่ะธุรกิจเรียกรถแท็กซี่ของเรานี่นะครับเริ่มดีขึ้นตั้งแต่เดือนกันยาปีที่แล้วครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมานะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยยอดการเรียกรถของเราสมัครเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอนะครับโดยที่ไม่มีกระแสที่จะตกลงเลยครับผมคิดว่าผู้โดยสารในปัจจุบันนะครับเล็งเห็นถึงความปลอดภัยที่ได้จากการให้บริการของรถเรานะครับความสะดวกสบายในการเรียกแอปพลิเคชันและท้ายที่สุดแล้วผมคิดว่าสำคัญมากที่เราให้น้ำหนักก็คือความสะอาดของรถเราครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณภาครัฐมากนะครับที่ให้การสนับสนุนเราอย่าลืมนะครับเราเป็นผู้ผลิตรถด้วยนะครับไม่ใช่เป็นแค่เป็นผู้ให้บริการรถแท็กซี่สาธารณะเราต้องขอขอบพระคุณโรงงานประกอบรถยนต์บางชันนะครับที่ทำให้รถเหล่านี้เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็สุดท้ายต้องขอขอบพระคุณลูกค้าที่ปัจจุบันนี้นะครับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้เรามาถึงวันนี้ได้ขอบคุณมากๆครับคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในการใช้บริการได้ที่ Cap Call Center นะคะ02-026-8888นะคะหรือสนใจสมัครเช่าแคปร่วมเป็นพาร์ทเนอร์สร้างอาชีพเพื่อคนไทยนะคะผ่านโมเดลคนขับแคปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่พร้อมการันตีรายได้แล้วก็มีความมั่นคงได้ที่ LINE @นะคะ cap@driver ได้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้เรียกได้ว่าพอหอมปากหอมคอกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะคะส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อค่ะ
ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2 1 1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปอัปเดตข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันต่อแล้วล่ะค่ะกลายเป็นซุปตาตัวน้อยที่ฮอตแบบสุดๆไม่แพ้คุณพ่อจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับ2แฝดสุดคิ้วนะคะพี่ทีน้องพี่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณพ่อบีมแล้วก็แม่ออยที่ล่าสุดนะคะคว้าหน้าที่พรีเซนเตอร์ในการเป็นผลิตภัณฑ์ซีเนียร์เจลลี่แคลเซียมนะคะกันแบบยกบ้านโดยได้มีการจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์พร้อมพรีเซนเตอร์อย่างยิ่งใหญ่นะคะภายในงานซีเนียร์เจลลี่เฮลตี้วันเดอร์แลนด์นะคะไปเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาณแฟชั่นฮอลล์ชั้น1นะคะศูนย์การค้าสยามพารากอนก็คืออย่างแรกเลยอ่ะเราก็ต้องคุยเรื่องของส่วนประกอบก่อนแล้วก็แบบว่ามีเอกสารนู่นนี่อะไรเงี้ยก็มีการคุยเราลองทานเองทานบีมออยล์อะค่ะลองทานเองก่อนแล้วก็ประกอบกับว่าเรามีคอนเซิร์นเรื่องของความสูงของลูกอยู่แล้วแล้วก็หาผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดอะคือมันมีเยอะมากๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแล้วก็พอเราเลือกมาแล้วเราก็ลองให้ลูกทานแล้วกลายเป็นว่าลูกชอบเพราะว่าทานง่ายมันเป็นรสแบบนมเปรี้ยวแล้วจริงๆอ่ะปกติอ่ะคือออยไม่ให้ทานนมเปรี้ยวนะเพราะว่าคุณหมอก็จะบอกว่าช็อกโกแลตกับนมเปรี้ยวอย่าเพิ่งทานเลยแต่อันนี้มันกลายเป็นนมเปรี้ยวที่แบบมันมีประโยชน์ไม่มีน้ำตาลใช่เราลูกชอบคือจริงๆอ่ะกินวันละซองก็ได้เพราะมันเท่ากับนม3แก้วใช่ไหมคะแต่กลายเป็นว่าเมื่อกี้พี่ทีกินไปแล้ว2ซองเดียวกินขนมเลยใช่ไหมคะกินเป็นขนมเลยคือถ้าวางให้เห็นก็คือจะขอทานเห็นว่าไม่มีกลัวว่าน้องไม่สูงใช่บีมเขาอยากให้สูงคืออยากให้น้องแบบเป็นในแบบคิดว่าแบบว่าอยากให้สุขภาพไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นมันช่วยได้ใช่ไหมช่วยได้ครับคือจริงๆเด็กๆอะค่ะคือถ้าเราอะให้สารอาหารที่ถูกต้องแต่วัยที่เขากำลังเจริญเติบโตอะค่ะมันก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรล่ะมันเป็นเหมือนพื้นฐานของร่างกายเขาอะสุดท้ายแล้วอะก็เตรียมไว้ครบพร้อมดีกว่าแล้ว DNA เขาจะเป็นคนจัดการเองว่าเขาไปได้สุดแค่ไหนแต่ว่าเราเตรียมให้เขาสุดแล้วหรือยังใช่และสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของแบรนด์ได้เลยนะคะถือเป็นการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ3ปีของการดำเนินธุรกิจคลินิกความงามที่จัดได้อย่างยิ่งใหญ่นะคะสมศักดิ์ศรีคลินิกความงามยอดนิยมอันดับต้นๆของคนไทยจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับยูเรนัทคลินิกนะคะที่ล่าสุดได้จัดงาน Third Anniversary with New Presenter of Urenat Clinic เปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่นะคะเป็นนักแสดงหนุ่มสุดฮอตอย่างหนุ่มอเล็กธีรเดชที่ควงคู่มากับพรีเซนเตอร์คนสวยอย่างสาวรถเมย์คนึงนิดไปเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาณห้างสรรพสินค้า Imperial World สำโรงครับผมก็ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์คนล่าสุดยูเรนัสคลินิกครับผมเป็นไงบ้างได้ขันจ้าภูมิใจครับผมเพราะว่าคือต้องบอกว่ายูเรนัสคลินิกเขาไม่ได้ดูแลแค่ความสวยงามเขาดูแลทั้งผิวพรรณรูปร่างและสุขภาพคือครบวงจรใช่ครบวงจรมาแล้วพอเลือกเรามาเป็นพรีเซนเตอร์เราก็คือเป็นคนที่ดูแลสุขภาพทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถเป็นตัวแทนของคนที่สุขภาพดีสุขภาพดีแล้วก็ผิวพรรณดีได้เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าได้ภูมิใจแล้วก็รู้สึกแล้วพอได้ไปอยู่ในเข้าไปทดลองใช้จริงๆกับทางคลินิกยูเรนัสคลินิกรู้สึกยิ่งภูมิใจก็อีกเพราะว่าถ้าเกิดใครเข้าไปจะรู้เลยครับว่าความพรีเมียมต่างๆความเป็นส่วนตัวต่างๆในยุคโควิดตอนนี้เนาะมันทำให้เรายิ่งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำให้เราเป็นผู้ชายนั่นแหละแต่คนคิดว่าเป็นผู้ชายเข้าคลินิกจะยังไงคือฟินมากฟินมากเป็นผู้ชมเลยมันสบายมันฟินแล้วมันออกมาที่แบบเราเห็นความแตกต่างตอนเราเดินจากรีโมเราดูแบบเราดูสดชื่นขึ้นเราดูผิวอะไรต่างๆดูดีสดชื่นขึ้นในภายในครั้งเดียวคือไม่ได้แบบเปลี่ยนหน้ามือหลังมือนะแต่มันดีขึ้นจริงๆก็ทั้งสาวๆแล้วก็หนุ่มๆด้วยนะใครที่เดี๋ยวนี้เล็กเชื่อว่าต่อให้เราจะคิดว่าถ้าเราเป็นคนดีมันก็อาจจะดีจากภายในหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วเล็กเชื่อว่าบุคลิกภาพภายในและภายนอกมันสำคัญต่อให้เราจะมีคุณภาพภายในดีแต่ว่าเล็กเชื่อว่าคนเดี๋ยวนี้
ในยังไงบุคลิกภายนอกก็มีส่วนสำคัญในการที่เราจะมองคนอื่นเพราะฉะนั้นใครที่อยากหุ่นดีแล้วก็สุขภาพดีด้วยอยู่ในราศีนี้ครับและสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากสวยดูดีมีออร่าแบบคนดังที่ยูเรนัสคลินิกสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage รวมไปถึงเว็บไซต์ของยูเรนัสคลินิกได้เลยนะคะทำเอาวงการเพลงไทยหรือว่าทีป๊อปได้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งสำหรับการจัดออดิชั่นสุดยิ่งใหญ่นะคะเพื่อค้นหานักร้องน้องใหม่มาประดับวงการเพลงไทยพร้อมเตรียมดันไกลไปในระดับโลกที่จัดโดยค่ายเพลงมีมิวสิกไปเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมานำโดยคุณโจภูมิพัฒน์นะคะผู้บริหารค่ายเพลงแล้วก็โปรดิวเซอร์รวมด้วยครูลักษณ์ศรัทธานะคะดารารุ่นใหญ่แล้วก็ครูสอนการแสดงชื่อดังอาจารย์จอนขวัญชัยนะคะนักแต่งเพลงฮิตร้อยล้านวิวแล้วก็เจเจสเปอร์นะคะเจ้าของเพลงฮิตดองที่มาร่วมเป็นคณะกรรมการในการออดิชั่นนะคะณ71 Studio ลาดพร้าว71ก็เราก็เฟ้นหาครับนักร้องหน้าใหม่นะครับเพราะว่าเราเป็นค่ายใหม่ชื่อมีมิวสิกนะครับก็ต้องการคนรุ่นใหม่ๆนะครับทำเพลงกับเราแล้วก็มาเฟ้นหามาออดิชั่นมาแคสติ้งนะครับโดยเชิญครูรักมาเป็นคณะกรรมการนะครับเฟ้นหากับเรานะครับแล้วก็เชิญอาจารย์จอนขวัญชัยนะครับซึ่งมีผลงานเพลงมากมายอย่างเช่นลูกทุ่งอินดี้นะครับอย่างเช่นเพลงงานแต่งคนจนครับตอนนี้กี่ล้านวิวแล้วอาจารย์200กว่าล้านวิวนะครับ200ล้านวิวครับแบ่งให้ผมสักล้านนึงก็เพลงที่ร้องโดยมนแคนแก่นคูนนะครับแล้วก็มีเพลงให้เคอรี่มาส่งในบอนะครับแล้วก็มีรถบ่มีน้ำมันให้เคอรี่ครับครับให้เคอรี่นี่กี่ล้านวิวแล้วครับอาจารย์200กว่าโอ้โหรถบ่มีน้ำมันล่ะครับเกือบ200ล้านเหมือนกันครับเนี่ยครับก็เชิญอาจารย์จอนครูรักนะครับมาเป็นคณะกรรมการในวันนี้ครับอยากให้หาตัวตนให้เจอนะครับเหมือนคล้ายๆอาจารย์จอนแล้วก็ฝึกซ้อมให้ดีนะครับแล้วก็ร้องเพลงครับร้องออกมาจากใจครับอารมณ์เพลงนะสำคัญครับแล้วก็ที่สำคัญคือร้องให้มีความสุขครับก็เรามีพันธมิตรที่อยู่ทางฝั่งกัมพูชานะครับก็มีพี่ๆอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็อาจจะไปต่อยอดทางเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยครับสำคัญเลยครับก็มีคาแรคเตอร์ครับมีเสียงร้องที่ดีครับแล้วก็มีเพอร์ฟอร์มมีง่ายๆคือผมเน้นเสียงด้วยครับบุคลิกท่าทางอะไรเงี้ยครับครับเรามีทุกช่องทางเลยครับ Instagram ครับ TikTok นะครับ Facebook นะครับแล้วก็ LINE Official ครับแฟนๆเพลงทีป๊อปนะคะสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวนะคะได้ที่ Facebook Fanpage นะคะรวมไปถึง IG ของ Mi Music ได้เลยนะคะเริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่สำหรับงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจและความงามระดับโลกนะคะ Cosmo Prop CBE อาเซียนงานเดียวที่รวบรวมผู้แสดงสินค้าแล้วก็แบรนด์คุณภาพชั้นนำกว่า500ลายมาจัดแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแล้วก็บรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจรรวมทั้งยังได้จัดให้มีเวทีการเจรจาทางธุรกิจนะคะกับสายงานการผลิตแบบ OEM ODM แล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมความงามจากทั่วโลกบนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรคือจริงๆแล้วนะคะงาน Cosmoprof CBE อาเซียนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแพลนจะจัดมาตั้งแต่ก่อนโควิดนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากสภาวะโควิดก็เลยทำให้เราจะต้องเลื่อนการมาเป็นการจัดงานในครั้งนี้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยพอจะจัดงานจริงๆเนี่ยก็ได้รับการตอบรับจากทางผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นทางไทยหรือว่าต่างประเทศค่ะคือตอนนี้เนี่ยงานของเราเนี่ยมีผู้ออกบูธเนี่ยถึงประมาณ500บูธนะคะจาก15ประเทศค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเรายังคาดหวังว่างานนี้เนี่ยเป็นงานบิวตี้งานแรกของบ้านเรานะคะก็หวังว่าผู้เข้าชมงานเนี่ยก็คงจะมีความยินดีในการที่จะเข้าร่วมชมงานค่ะเพื่อที่จะได้เห็นผลิตภัณฑ์หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นของไทยเองซึ่งของไทยเองเนี่ยมีทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นสำเร็จรูปแล้วก็จะมีเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรนะคะแล้วก็เป็นพวกของแพคเกจจิ้งค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นของทางเกาหลีของทางไต้หวันของทางฝรั่งเศสของทางอิตาลีค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะให้ทุกคนมาร่วมชมงาน Cosmoprof อาเซียนค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ cosmoprofcbeasean.com ได้เลยนะคะเตรียมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการมวยไทยได้จารึกนะคะสำหรับการระเบิดศึกวันลุมพินีด้วยโปรดักชันมาตรฐานระดับโลกที่พร้อมสร้างคอนเทนต์กีฬานะคะในรูปแบบเวิร์คคาร์ดซึ่งถือเป็นการยกระดับวงการมวยไทยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งจัดโดยวันแชมเปี้ยนชิพนะคะองค์กรสื่อกีฬาระดับโลกที่ได้ร่วมผลึกกำลังกับสนามมวยเวทีลุมพินีจัดขึ้น
เราจัดทุกวันศุกร์กลางคืนเราจะจัดการ์ด2อันอันนึงเป็นนานาชาติแล้วก็อันนึงเป็นไทยเราจะดูซุปเปอร์สตาร์อย่างเดียวซุปเปอร์สตาร์ที่มีโอกาสขึ้นเวทีใหญ่ที่สุดทั่วโลกในวันซุปเปอร์สตาร์แบบนี้ทุกคนรู้นักมวยทั่วโลกไม่ใช่เมืองไทยอย่างเดียวนะทั่วโลกอยากเข้าวันทำไมวันมีเป็นระบบสูงที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดแล้วก็ให้เงินมากที่สุดและมีโอกาสเปลี่ยนชีวิตแล้วก็นักมวยนี่ไม่ใช่เป็นพนักงานของผมนี่เป็นพี่น้องกันผมเคยผมรักมวยขนาดเขารักมวยแต่ผมไม่มีพรสวรรค์ขนาดนี้ นี่เป็นแชมป์โลกจริงๆที่วันทำทุกอย่าง the best of the best ครับและวันลุมพินีจะเป็น the best of the best ด้วยครับคือแบบผมจะลงทุน 3,000 ล้านบาททั่วโลกสำหรับมวยไทยแล้วก็ผมคิดว่าผมต้องช่วยค่ายทั่วโลกที่เมืองไทยด้วยทั่วโลกที่เมืองไทยและแต่ตอนนี้สมัยก่อนประวัติศาสตร์สำหรับมวยไทยนะไม่มีโอกาสความจริงหนีความจน 2 3 5 4 5ปีเองแล้วก็กลายเป็นคนจนกลายเป็นคนขับรถตุ๊กๆหรือว่าคนยามแต่กับวันเรามีโอกาสจริงๆจริงๆหนีความจนจริงๆหลายสิบล้านมีดินมีบ้านมีบ้านมีเงินสดมีรถหลายคันมีโอกาสจริงๆนี่ไม่ใช่พูดอย่างเดียวเรามีหลายคนที่ evolve จาก evolve หรือว่าจากวันที่ชีวิตกลายเป็นเปลี่ยนเยอะและผมอยากพูดทุกคนที่เมืองไทยทั่วเมืองไทยถ้าเกิดอยู่เป็นนักมวยอยู่มีโอกาสดูสินสมุทรไม่เขาไม่ได้ชนะอะไรเพราะเขาเป็นตัวใหญ่เขามีโอกาสที่เมืองไทยแต่ตอนนี้เขาเป็นคนกลายเป็นคนรวยด้วยแล้วมีโอกาสเขาจะชิงแชมป์ถ้าเกิดเขาชนะโอ้โหเขาจะเป็นคน 100% คนรวยแต่ว่านั้นทุกคนผมอยากให้แรงบันดาลใจทุกคนที่นักมวยเด็กๆทั่วเมืองไทยแต่ทั่วโลกจริงๆคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของ One Championship Thailand และก็ที่ Fanpage นะคะของลุมพินี Boxing Stadium ได้เลยนะคะบริษัทดองกิประเทศไทยจำกัดร้านค้าอันดับ1ด้านสินค้าประเภทของใช้แล้วก็อาหารคุณภาพดีนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นในเครือบริษัทแพนแปซิฟิกอินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้งจำกัดนำโดยนายโยสุเกะชิมานุกิประธานกรรมการบริษัทดองกิประเทศไทยจำกัดเดินหน้าลุกตลาดต่างจังหวัดนะคะขยายตลาดสู่โซนภาคตะวันออกอย่างเต็มตัวทำการเปิดตัวดองกิสาขาที่6สาขาเจปาร์คศรีราชาซึ่งเป็นสาขาแรกในต่างจังหวัดของดองกิในประเทศไทย郊外バンコクから出た店舗というのは非常に管理が難しくなるので私たちの合弁先様であるサハ様の土地であったことからも非常に協力していただける部分からという点とあとはやはり白茶という土地の観光産業の部分も非常にお住まいの方々が多いことからこの地に出店を決めましたซึ่งก่อนอื่นเลยครับอย่างแรกก็คืออันนี้เป็นครั้งแรกเนาะที่เราออกมานอกกรุงเทพนะครับก็คือเรามองว่าเรื่องของการซัพพอร์ตอะไรเนี่ยอาจจะยังยากอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ของทางสหพัฒน์ซึ่งเป็นจอยวินเจอร์กับเราอยู่แล้วนะครับคือเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีในทุกด้านนะครับก็คือเหมือนกับตรงนี้ก็จะช่วยเราด้วยในการที่จะขยายสาขามานอกกรุงเทพนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงครับก็คือศรีราชาที่ท่านรู้ทราบดีอยู่แล้วนะครับก็คือตรงนี้เราเป็นพื้นที่ที่มีทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่งผลิตนะครับแหล่งโรงงานต่างๆนะครับแล้วก็มีผลิตเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คือเราก็เลยเลือกที่เนี่ยเป็นที่แรกที่นอกจากกรุงเทพคุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารนะคะแล้วก็การจัดโปรโมชั่นนะคะของดองกิประเทศไทยนะคะได้ที่ Facebook Fanpage รวมไปถึงเว็บไซต์ได้เลยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ